เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะย้ำกันอีกครั้งนี่คือเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่คนไทยครับคนทั้งโลกแต่อย่างที่เห็นครับคนไทยเราเนี่ยสร้างขยะคนละ1กิโลกรัมต่อวันนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยภาพที่คนแชร์เยอะก่อนหน้านี้น่าจะเห็นกันแล้วที่สมุทรปราการเป็นภูเขาขยะคนแซวบอกสวิตเซอร์แลนด์มีเขาให้เห็นของเราอ่ะก็มีเขาขยะแต่เขาคนละแบบคนละแบบกันแล้วมันไม่ใช่แค่อยู่บนบกตอนนี้มันลามถึงทะเลแล้วด้วยปัญหาเรื่องนี้เราจะแก้กันอย่างไรติดตามในช่วงเที่ยงจอประเด็นจากคุณจอรชุนนะฮะวันนี้ซื้ออะไรไปบ้างแล้วยังนี่ไงขนมอาหารตื่นเช้ามาเราก็สร้างขยะไปด้วยความเคยชินแล้วเนาะถูกไหมข้าวกล่องแรกกาแฟแก้วแรกหลอดต่างๆถุงพลาสติกเหล่านี้มันมาพร้อมกันหมดเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เราคนใครทั้งประเทศรวมถึงคนทั้งโลกต้องมาตระหนักถึงปัญหานะครับว่าเรานี่แหละอาจจะคิดว่าเรานี่ช่วยรักโลกเต็มที่แล้วแต่หารู้ไหมสิ่งเล็กๆน้อยๆมันจะกลายเป็นขยะที่สุดท้ายแล้วมันไม่มีที่ไปแล้วขยะมันจะลงสู่ทะเลแล้วมันจะย้อนกลับมาหามนุษย์ได้ในทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับมีข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษครับในปี2565ขยะที่เกิดขึ้นเฉพาะเอาในประเทศไทยนะคุณผู้ชมต่อวันเนี่ยประมาณ 70,000 ตันแล้วเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขประชากรเอาตัวเลขคนไทยมาหารกับจำนวนขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเท่ากับว่าคนไทย1คนผมนี่แหละ1คนเนี่ยสร้างขยะวันละ1กิโลกรัมแล้วมันสร้างแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะมันจะล้นโลกนะครับคุณผู้ชมทีนี้ในจำนวนขยะที่สร้างขึ้นปรากฏว่าโอเคส่วนหนึ่งมันกลายเป็นว่ามันจะมีทั้งการที่เอาขยะไปจัดเก็บแบบถูกต้องแบบเอากลับมาใช้ใหม่และแบบที่กำจัดแบบไม่ถูกต้องกำจัดถูกต้องกับเอามาใช้ใหม่ไม่มีปัญหาแต่ที่มันกำจัดแบบไม่ถูกต้องสุดท้ายมันจะกลายเป็นขยะทิ้งขว้างแล้วมันจะถูกตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมซึ่งขยะเนี่ยตอนแรกมันอาจจะอยู่บนบกแต่สุดท้ายจะด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจขยะมันจะจมลงไปสู่มหาสมุทรจมลงไปในท้องทะเลขยะในทะเลบางส่วนมันลอยขึ้นมาให้เห็นคนนี้ก็จะไปช้อนตักเก็บใช่ไหมครับแต่บางส่วนมันมีน้ำหนักมันจมลงสู่ก้นทะเลได้เช่นเดียวกันทั้งโลกคุณผู้ชมปริมาณขยะพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วมันลงไปในทะเลเนี่ยอยู่ที่13ล้านตันแล้วถ้าต่อไปในอนาคตเชื่อว่ามันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วเชื่อหรือไม่ประเทศไทยติดอันดับต้นๆของประเทศที่มีขยะถูกทิ้งลงในทะเลมีข้อมูลสำรวจนะครับว่าประเทศในอาเซียนคุณผู้ชมครับเราเป็นกลุ่มประเทศที่ขยะอยู่ในทะเลมากที่สุดอันดับ1คือฟิลิปปินส์ไล่ลงมาคือมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาเวียดนามไทยเราอยู่อันดับที่10แล้วขยะในทะเลของประเทศไทยมีอะไรบ้างแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้เวลาในการย่อยสลายนานแค่ไหนอ่ะเชือกบางทีมันมาจากเรือประมงที่อยู่ตามแนวชายฝั่งถูกพัดลงไปก้นบุหรี่แน่นอนครับสูบทิ้งขว้างแล้วสุดท้ายมันไหลลงไปก้นบุหรี่อาจจะใช้เวลา 2-12 ปีกระป๋องอลูมิเนียมหลอดพลาสติกอ่ะไปดูต่อเพราะมันยังมีอีกที่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ถุงพลาสติกใบเดียว400ปีขวดพลาสติก450ปีเศษอวน600ปีแต่ที่มันไม่ย่อยสลายเลยคือขวดแก้วกับโฟมนะครับทีนี้พอขยะในท้องทะเลมันมีอยู่เป็นจำนวนมากแบบนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ1เกิดกับแนวปะการังและ2เกิดกับสัตว์ทะเลตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงคุณผู้ชมนักวิจัยไปเจอนะครับว่าปูเสฉวนใช้ขยะคุณผู้ชมดูภาพนี้กระป๋องเป็นบ้านเขาไปแล้วอะกระป๋องที่เป็นขยะที่ลอยลงไปในทะเลเนี่ยกลายเป็นบ้านของปูเสฉวนแล้ว 85% ของปูเสฉวนทั่วโลกตอนนี้เอาขยะมาเป็นบ้านของตัวเองนี่คือสัญญาณที่ไม่ดีนะครับนักวิจัยกำลังหาวิธีการแก้ไขตรงนี้อยู่คุณผู้ชมแล้วก็ในขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเลสุดท้ายมันแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกมันเล็กมากมันอยู่ในสัตว์น้ำแล้วพอมนุษย์จับสัตว์น้ำขึ้นมากินไมโครพลาสติกเหล่านี้มันย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์คนต้นเรื่องที่ทำให้เกิดขยะนะครับคุณผู้ชมทีนี้ทางทีมเจาะเนี่ยได้คุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นะครับอาจารย์บอกเลยตอนนี้สถานการณ์ขยะที่เกิดขึ้นในทะเลถือว่าเข้าขั้นวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกซึ่งมันกำจัดได้ยากครับไม่ว่าอย่างท่าไหนก็ตามจากในที่สัตว์ทะเลหายากของเราเนี่ยโดยเฉพาะเต่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีขยะอยู่ในตัวหรือติดตัวเนี่ยมากกว่าครึ่งเนี่ยของผมเนี่ยถือว่าวิกฤตแล้วแล้วก็ตัวเลขนี้ไม่ได้น้อยลงเลยเปอร์เซ็นต์สัดส่วนในรอบ10ปีที่ผ่านมามีแต่เพิ่มขึ้นสรุปง่ายมี2ทางก็คือขยายสเกลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีไซเคิลซึ่งก็ยังรีไซเคิลได้ไม่หมดในเรื่องของการประมงอีกส่วนนึงก็คือ
รื่องของกฎหมายก็ต้องผลักดันพรบขยะใช้โลหิตขยะพลาสติกคือถ้าฟังอาจารย์พูดเนี่ยในมุมของกฎหมายก็คือเอากฎหมายมาใช้จัดการกับขยะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่กฎหมายมันทำไม่ได้ก็คือจิตสำนึกครับเพราะมันจะย้อนกลับมาตัวของเราทุกคนนะครับว่าเรามีส่วนร่วมในการสร้างขยะไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นคือขยะส่วนหนึ่งถ้าเกิดกำจัดคือเราแยกขยะแล้วกำจัดถูกต้องอันนี้ถือว่าเรามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาขยะได้แต่ถ้าเกิดทิ้งเรี่ยราดแบบนี้สุดท้ายแล้วโลกกำลังเอาคืนนะเวลาหน้าพายุพัดออกขยะในทะเลอ่ะขึ้นมาบนบกเต็มไปหมดเลยอ่ะเอาคืนหนักกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยนะใช่ครับขอบคุณค่ะคุณโจ้ค่ะครับ